กองสลากพัดเปิดใจขาดทุนขายหวย80อยากทำให้เห็นคุมราคาได้ก็ขาย80ได้จากกรณีตำรวจบุกค้นกองสลากพัดแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่รายใหญ่โดยอ้างว่าเป็นต้นต่อทำให้ลอตเตอรี่ราคาแพงซึ่งได้สร้างความกังวลให้กับผู้ซื้อว่าจะขายต่อหรือไม่ก่อนที่กองสลากพัดจะออกมายืนยันว่างวดประจำวันที่16เมษายนนี้ขายลอตเตอรี่80บาททุกใบไม่บวกเพิ่มความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวันที่11เมษายนนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้บริหารกองสลากพัดได้เปิดใจกับทางข่าวสดออนไลน์ถึงเหตุผลที่ขายลอตเตอรี่80บาทนายพันธวัฒน์กล่าวว่าเหตุผลที่ขายลอตเตอรี่80บาทเป็นเพราะตนรับปากกับลูกค้าเอาไว้ถ้าลอตเตอรี่มาแพงกว่า80บาทจะขายราคาทุนบวกเพิ่ม5บาทแต่ถ้าลอตเตอรี่มาถูกกว่า80บาทจะขายราคา80บาทซึ่งงวดนี้ลอตเตอรี่อยู่ที่ราคา79บาทส่วนเหตุผลที่2ก็คืออยากทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพงเห็นว่าเมื่อลอตเตอรี่ราคาต่ำกว่า80บาทตนก็พร้อมที่จะทำตามกฎหมายยอมรับว่าขาดทุนหลังจากนี้ก็จะพยายามตรึงราคาขายลอตเตอรี่80บาทให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากทำให้ลอตเตอรี่80บาทเกิดขึ้นจริงซึ่งตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วผลตอบรับดีมากจำหน่ายไปแล้ว5ล้านใบตอนนี้ถ้ามีใครมาเสนอขายลอตเตอรี่เกิน80บาทตนก็จะไม่รับซื้อเข้ามาในระบบแต่งวดหน้าก็ต้องดูว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะควบคุมราคาลอตเตอรี่ได้หรือไม่ถ้าควบคุมได้ตนก็จะขาย80บาทสำหรับที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่บริษัทตนก็สามารถพิสูจน์ได้ทุกข้อหายกเว้นข้อหาเดียวคือจำหน่ายสลากเกินราคาซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วว่ารับมาแพงก็เลยจำเป็นต้องขายแพงตนก็มีโอกาสให้ข้อมูลตรงๆไปว่าจุดไหนทำให้ลอตเตอรี่ราคาแพงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ลงไปดูตรงไหนและทำให้ลอตเตอรี่ราคาถูกลงจริงๆตนไม่กลัวถูกสั่งปิดเพราะได้พิสูจน์ตัวเองไปหมดทุกอย่างแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าภาครัฐจะขายลอตเตอรี่ผ่านทางแอปเป๋าตังมีความคิดเห็นอย่างไรนายพันธวัฒน์กล่าวว่าตนก็หวังว่าจะทำให้ราคาลอตเตอรี่ในตลาดโดยรวมต่ำลงและตนขาย80บาทเท่าเขาก็อยู่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งทางหน่วยงานรัฐจะเปิดเว็บไซต์เพื่อจำหน่ายลอตเตอรี่ตนก็รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าขาย80บาทจริงก็พร้อมยอมรับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด